ันที่3นะคะเราก็มาขึ้นชินคันเซ็นเหมือนเมื่อวานเลยเส้นเดิมแต่ออกสายมานิดนึงแล้วก็มาลงที่โจโมโคเกนนะคะเดี๋ยวจะไปทาคารากาวะออนเซ็นกันแต่ต้องขึ้นรถบัสน่าจะส่งต่อนะมาซื้อพาสรถบัสกันก่อนนะฮะบัส2คนละ 2,000 เยนฮะพาสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นพาส3วันใช่ไหมซื้อพาสรถบัสเมื่อกี้นะคะก็คือจากโจโมโคเกนนะคะเราต้องไปเปลี่ยนสถานีที่มินาคามิสเตชันนะคะเป็นรถบัสแล้วก็ไปที่ทาคารากาวะออนเซ็นระยะเวลาก็25นาที30นาทีแล้วก็อีก10นาทีนะทีนี้เราก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่านี่รถบัสตารางก็จะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวเราจะไปรอบ10:20 ก็จะไปเปลี่ยนที่สถานีนี้เวลานี้ก็จะไปรอรถบัสของทาคารากาวะออนเซ็นที่11:00 ไปถึงประมาณ11:20 นะอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าก็คือบัส2ต่อส่วนทางกลับเราก็ถามไปแล้วว่าเราคิดว่าเราจะออกจากออนเซ็นประมาณ14:45รอบนี้นะก็จะนั่งบัสกลับมาที่มินาคามิถึงประมาณ15:30แล้วก็มาที่โจโมโคเกน16:00รถบัสยังไม่มาแล้วก็มานั่งรอในห้องนี้อุ่นๆ นะคะได้ไปตอนนี้เราก็ขึ้นรถบัสจากสถานี อะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้เพื่อจะไปมินาคามิสเตชันทิวทัศน์สวยงามมากเดี๋ยว25นาทีก็ไปขึ้นรถอีกบัสหนึ่งเพื่อไปทาคารากาวะออนเซ็นค่ะถึงแล้วทาคารากาวะออนเซ็นโย1,000 ห้อ 1,000 ห้ออันนี้นะคะก็จะเป็นแผนผังก็บอกว่ามีบ่อเลดี้อยู่ข้างในสุดคือตรงนี้มายาเนี่ยแหละโอเคตรงนี้เป็นมิกซ์นี่ตรงที่เขากระบาดโอเคใครออกมาก็ออกมาเลยเขาบอกว่าเชนจิ้งรูมอยู่ข้างนอกจ้าโอ้หิมะหนามากทางเดินไปออนเซ็นนะครับทาคารากาวะออนเซ็นอย่ากลิ้งลงไปซะก่อนแผนผังแต่ไม่มีภาษาอังกฤษจ้ากำลังหาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่รู้อยู่ตรงไหนหนาวหนาวฝนปล่อยๆด้วยจ้าเรามาถึงบ่อเลดี้แล้วหนาวหนาวหนาวเดี๋ยวไปแช่กันเถอะจัดการอยู่ตรงนี้แหละอะไรก็ไม่รู้ห้องอะไรก็ไม่รู้มาแล้วจะลงแล้วอันนี้คือบอกผู้หญิงที่จังหวะไม่มีคนมีแต่เพื่อนเราเราก็เลยขอถ่ายนิดนึงหลังจากแช่ออนเซ็นแล้วนะคะเราก็ขึ้นไปรับประทานอาหารที่ส่วนของร้านอาหารแล้วก็จะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยก็ไปซื้อกันได้ระหว่างรอรถบัสค่ะมีให้เลือกประมาณนี้กดตู้เอาก็เลือกนั่งได้ตามสะดวกวันฝนตกนะคะก็เลยเปลี่ยนใจไม่เที่ยวแล้วเดินไม่ไหวกลับมากินร้านแถวบ้านเป็นร้านแบบกินดื่มเก๋ๆนะรู้ว่าร้านนี้อ่านชื่ออะไรนะแต่มีทาโกยากิของกิงดาโก้ด้วยก็จบไป1วันนะคะกับทริปทาคารากาวะออนเซ็นนะคะใช้เวลาเดินทางไปกับพอสมควรก็ให้วางแผนกันให้ดีๆพอดีกลับมาแล้วฝนตกก็เลยกลับโรงแรมเลยดีกว่าค่ะ